ดีลงเครื่องจากเชียงใหม่กันค่ะจากเชียงใหม่แล้วก็เหมารถตู้มาที่นี่ค่ะแล้วก็เข้าดอนตาลใช่แต่ดีเดียวถ้าคนอยากได้มากราบพระท่านครั้งอยากมาบ้านลาดด้วยค่ะไม่เคยมากันมาเลยมาเลยยินดีเอ้ากาเดี๋ยวนี้เครื่องเชียงใหม่อุบลไม่มีครับพ่อก็เลยผมคิดยากว่าจะได้มาบ้านราษฎร์หรือเปล่าเนี่ยก็เลยเอารถตู้เพื่อนแนะนำกันมาเห็นพ่อท่านในทีวีครับ240เห็นรถกำลังเกรดครับพ่อเตรียมทำทางมาจะทำไปจะทำเป็นลำธารเป็นน้ำบนนี้ลงไปทางด้านนี้กำลังทำอยู่แนวเป็นส่วนไม้ตายเนี่ยจะเป็นน้ำจะปล่อยน้ำให้มันเป็นม่านน้ำน้ำไหลไปอีกทีหนึ่งแล้วน้ำก็จะตกลงไปตรงนั้นจะเป็นลำธารเป็นให้คนมาเด็กๆมาเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้สไลด์จากที่นั่นลงไปนู่นเลยภาพสวยมากน้ำตกพ่อสบายดีเลยนะสบายดีมากตอนนี้หมอเขียวนั่งป่วยหนักเลยเจอโหลดงานอ๋อแล้วป่วยเลยหมอเขียวไปนู่นนะฮะไปที่อเมริกาอ๋ออเมริกาแล้วก็เจอหลายค่ายมากอืมงานหนักโหลดไปอาจารย์เจริญก็ดีใจมากเลยเพราะว่าคิวนี้จะได้มาที่นี่ด้วยก็เลยลุ้นกันลองโทรหาต้นกล้าดูต้องมาหน้างานไปลำพูนกราบเป็นคนกราบพ่อท่านได้เห็นตัวจริงๆวันนี้ผมเลยไม่คิดว่าจะได้มาอาจารย์เจริญกับอาจารย์ตาตีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์พ่อท่านมาก่อนพวกเราค่ะท่านก็พาพวกเราเราล่าเลิศนะคะในส่วนของกลุ่มย่อยนะคะเราก็ทำดีไหมล่ะดีค่ะดีก็เลยเดินตามรอยค่ะอนุโมทนาของให้ขลังอ่ะแต่ประเภทว่าเป็นลูกหางพ่อค่ะใครห้ามไม่ให้เขามาใกล้ๆไกลนะปีนะใครไม่ห้ามนี่มาใกล้ๆมาที่มาใกล้ๆทำไมไม่มาใกล้ๆมากโอ้ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยโอ้โหไปขุดไปยังไหนเนี่ยใครยังไม่ได้หนูยังไม่ได้เลยโอ้ไปขุดมาจากไหนเนี่ยมันก็หมดแล้วท่านสร้างให้ตั้งแต่อายุ72 77ปี7วันอ๋อเหรอ77ปี7เดือน77ปี7เดือน7วันเป็น84แล้วแจกยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยโอ้ไปซุกไปไหนเนี่ยอ้าวใครยังไม่ได้มาผู้ชายรับจ้างเอาเลยผู้ชายผู้หญิงรับได้ทั้งนั้นน่ะที่พวกเราจะมีหนังสือเล่มใหม่ได้เอาก็นี่แหละผู้จัดการต้นวันที่เท่าไหร่คะฮะ4 5 6 7 9 9 6 7ชมรอเชียงใหม่6 7 11จะมีโอกาสได้ซื้อหรือเปล่าชมรอเชียงใหม่ก็เอาไปเอาไปแจกชมรอเชียงใหม่ก็ได้ได้เอาไปแจกก็จะเอาไปแจกหมดน่ะเอาใครยังไม่ขึ้นมาทีไปแจกตอนช่วงนั้นช่วง77ปี77ปี7เดือน7วันฉลองโพธิชังคาริยัสจาด้วยเดียวเผื่อด้วยเป็นแนะนำวันนี้เอาไปซื้อหวยไม่ได้เพราะเบอร์ติดกันหางไม่ใช่เบอร์ซื้อหวยนะน้องสองคนที่ไม่ได้ขึ้นสิค่ะคือว่าพอทันอยู่ข้างล่างยังนะขออนุญาตรับแทนผู้เพื่อนหัวป่วยคนหนึ่งข้างล่างขอบคุณมากเพื่อนป่วยอันนี้คุณโคนของเพื่อนอันนี้ของเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคคุณได้แล้วใช่ไหมก็ยังสงสัย
สงสัยว่าพวกครูเดินขึ้นหรือเปล่าเดินขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เลยเห็นว่ามันนั่นเขาเลยทำลิฟต์ให้ก็ทำลิฟต์ให้ก็เลยค่อยชั่วขึ้นหน่อยก็เดินขึ้นแต่เขาเมื่อยรู้สึกว่าอายุมากขึ้นเมื่อยแสดงว่ากล้องนาฬิกาหลอกหนูมาตลอดเลยหนูมาเห็นพ่อครูจริงๆวันนี้สดชื่นกว่าในกล้องไงสดชื่นกว่าในกล้องเลยเดี๋ยวกล้องก็ต้องปรับกล้องมันมีแต่แสงสีเฉยๆมันไม่เห็นความสดไม่เห็นความสดมากกว่าความของจริงหรอกเราก็นำวิทยาศกมาใช้ในที่ประจำวันดีเราจะดูโลกภายนอกแต่เราก็อาตมาก็มั่นใจว่ามันดีจริงดีจริงคนก็เชื่อขึ้นเรื่อยๆพออายุ84 85คนเชื่อขึ้นเยอะอีกหน่อย90 100เขาคงจะเชื่อขึ้นอีกดีใจมากๆดีใจมากๆนะโหให้ทางสว่างแล้วทุกคนไม่รอจะเดินมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่รอเนี่ยก่อนจดคือมันรวมธรรมะไปหมดเลยพูดไปก็มีแต่ธรรมะไอ้นี่มันเล่มแรกนี่โอ้โห192หน้านี่กำลังจะออกวันที่งานพุทธะงานพุทธะมหาปรณาเนี่ยจะออกเนี่ยเล่มนี้ตั้งใจก็นี่ก็กำลังพิมพ์อยู่ขยายมาถึง457หน้าจาก192แก้ไปแก้แล้วใครอีกเล่มหนึ่งเนี่ยแก้แล้วใครอีกอ่านทวนแล้วแก้จน192กลายเป็น457นี่ยังไม่ได้อีดิทนะ457ไปอีดิทก็คงจะถึง500นี่500หน้าเพิ่มขึ้นไปตั้งกว่าเท่าตัวรายละเอียดนี่กำลังเติมเล่ม2อยู่อีกต่อไหมเล่ม2ก็จนจะจบแล้วแล้วพ่อครูก็นั่งเขียนอย่างนี้แหละค่ะใช่ต้องคอมด้วยเปิดเล่นวันบ้านหนึ่งหลายชั่วโมงจนพยาบาลเขาดุกองด้วยใส่ตาพักเราก็ไม่ค่อยจะพักเพราะมันกำลังติดพันอย่างเงี้ยกำลังไหลดื่มติดพันไม่พักยังไงเดี๋ยวลืมละเอียดนี่ลืมเร็วหลุดไปแล้วโอ้นึกขึ้นมาอีกนึกไม่ออกหลายเรื่องหลายอันโอ้ยเสียดายไม่รู้จะทำไงมันลืมเราเป็นควักไม่ออกหลังว่าท่านต้องพูดเลยนะหลายอันก็ยังพอดึงขึ้นมาได้ดึงได้ว่าท่านพูดเลยครับดึงมาได้นั่นแหละบางทีได้นอนตื่นขึ้นมามันนึกได้แบบรีบลุกขึ้นมาขีดจดไว้ไม่งั้นมันลืมเลยจริงๆตอนเช้ามาลืมไปเยอะภูผาพน้ำกำลังทำเยอะนะครับพ่อท่านจะทำภูผาน้ำภูผาพน้ำขึ้นไปอยู่ภูผาด้วยภูผาพน้ำหรือภูผาฝาทำภูผาพน้ำที่เขาทำเยอะให้หมอเขียวทำไปเขาทำมาเยอะเลยทำเป็นฝายเขาเรียกฝายอะไรกันทำฝายชีวิตฝายมีชีวิตค่ะถ้าขาประมาณนั้นนะเป็นฝายชะลอน้ำแล้วก็ฝายที่เขาทำเยอะให้หมอเขียวทำไปเขาทำมาเยอะเลยทำเป็นฝายเขาเรียกฝายอะไรกันทำฝายชีวิตฝายมีชีวิตค่ะอาจารย์ก็ไปกันหลายรอบแล้วค่ะเอาดีเราเดินกันเลยเอาช่วยกันเพราะว่าเดินธันวาช่วยให้ดีค่ะเดินธันวาอาจารย์หมอจะไปจัดค่ายก็ดีพวกเราเนี่ยแหละจะได้มีคือมวลหมอเขียวเนี่ยจะมากของพวกอาตมาแล้วมวลหมอเขียวเนี่ยหนุ่มๆสาวๆด้วยอาตมานี่ชักจะแก่นะมีแต่คนแก่กับเด็กไม่ค่อยจ๋าไม่ค่อยจ๋าไม่ได้คนแก่กับเด็กก็กันมาตอนนี้พอขึ้นไปแล้วฝนตกค่ะพ่อครูหน้าฝนอ่ะจื้อๆทางเยอะจังฝนก็เจอทางกันป่ามันก็มีทางเจอท่านยุทธเลยค่ะพ่อครูองค์ไหนกันเนี่ยเอาบอกให้ลงมาก็ไม่ยอมเอาท่านน่ารักค่ะท่านน่ารักค่ะหนูยืนยันค่ะหนูยืนยันท่านน่ารั
านก็มีมุมมองครับที่เราก็ได้คนเดียวท่านเยี่ยมกันครับดีครับเริ่มจอยกันได้ครับอันใดเราไปเอาเริ่มจากการเราไปเอาฉี่ไปเอาฉี่ท่านกี่หนักค่ะ70มาทำปุ๋ยท่านดีใจเลยเราแลกกันไงเราทำน้ำเขียวไปถวายท่านแล้วก็ฉี่แลกให้เราท่านเก็บไว้ตั้งนานพอเราได้ใช้บอกเก็บได้ใช้ว่าเจอกันครั้งแรกก็ให้ฟังเทศนะคะแต่ว่าขั้นสองขั้นสามเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าพวกนี้นี่ก็บางทีให้ทำอะไรมันก็ไม่ทำแต่บางทีก็ดูเหมือนว่าก็ฟังอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ดูท่านยุทธก็ดูจะแฮปปี้อยู่นะคะวิปนาเราเป็นไปก็เราไม่อยากจะทดลองตามความคิดทำไปมีปัญหามันก็ลงตัวของมันจนได้จะไปไหนกันต่อไปกันตามเลยค่ะกันตามเลยอ่ะเอาเดี๋ยวจะมืดเอาขอให้ข้อมูลสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุยืนยาวสาธุเป็นหมื่นปีค่ะโอ้โหก่อนจะลากลับอยากได้คำคมไม่มีแล้วคำคมหมดแล้วก็คือเก็บมาในหนังสือเยอะแยะแล้วเอาที่ไหนเก็บไว้ในหนังสือเยอะแยะไปตัดตอนเอาจะเอาติดตามฟังเลยมีคมอะไรเงี้ยได้ต้องทำฟังกลับลากลับลาสาธุถ้าเป็นชาวบ้านก็ยุ่งได้เจอตัวเป็นๆแล้วชาวบ้านพูดนะครับขออนุญาตนะคะขอกราบขอบพระคุณสำหรับของที่รอพวกเรามานานตั้งแต่ตลกมันเป็นขอบคุณมากที่ยังรอคนเชียงใหม่และคนลำพูนขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าปฏิหารหรือว่าอะไรนะคะว่าเราพอดีทุกอย่างไม่มีความบังเอิญนะมันเป็นไปตามธรรมธรรมะค่ะไม่รู้จะอธิบายคือผมไม่บังเอิญนะครับไม่ทุกอย่างลงตัวเหตุปัจจัยไม่มีอะไรบังเอิญมันมีเหตุปัจจัยที่เราไม่รู้เหตุปัจจัยอะไรบ้างทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญเหตุปัจจัยทุกอย่างเกิดตามเหตุสองมันจะมันก็ต้องมาจาก1+1หรือว่า1.5+1/2อะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีเหตุของมันมานั่นน่ะแต่เราไม่ตามเหตุไม่รู้เหตุมันอาจจะต่างกันบ้างแต่มันก็ต้องมีเหตุทั้งนั้นเรื่องมันตรงตัวทั้งนั้นผมก็มองว่าที่เรามาถึงวันนี้ได้เพราะว่าเราช่วยกันมองเห็นใช่ใช่ๆได้มีโอกาสไม่มีอะไรบังเอิญมันพื้นน้ำต่อเนื่องสะสมมาเรื่อยๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอคนที่เข้าไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ยังไม่เหตุปัจจัยมันยังไม่ครบปริยัติอาตมาไม่มีปัญหาเลยมีเท่าไหร่ก็ต้องเป็นจริงเท่านั้นแต่เอามากกว่าที่มันจะไม่ใช่ไม่ได้มันใช่มันถึงเป็นมันได้มันก็ต้องเป็นไม่ใช่ก็ต้องเป็นได้เท่าที่มันได้มีปัญหาแล้วภาคเพียรทำเหตุให้ไปเรื่อยๆแล้วไม่หยุดยั้งสร้างเหตุสร้างเหตุสร้างเหตุผลก็เพิ่มขึ้นเองครบเหตุแล้วผลไม่มาไม่มีมีก็มาเกิดขึ้นจนได้ต้องเป็นเหตุเพื่อผลที่ดีใช่ไหมครับใช่เหตุเป็นสำคัญนี่ก็คมนะเอาไปตัดเอาความจริงนี่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากกว่านี้เดี๋ยวมองเขียวต้องไปรักษาเดี๋ยวมันบาด